หิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปูชยามาหิมินาสักการะนาตังธัมมังอภิปูชยามาหิมินาสักการะนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
ราประกาศนะครับประชาสัมพันธ์เงินที่ได้อัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับคุณแมวคุณนกคุณนรงค์แล้วก็คุณเจ๊หมวยนะครับเอามาจากทางภาคใต้ของเรานะครับทั้งหมด 30,000 นะครับ 4,200 นะครับหักค่าอุปกรณ์ไป 2,500 บาทเหลือเงินที่เป็นเจ้าภาพที่พี่น้องได้ร่วมแห่นะครับอธิษฐาน 31,700 บาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับและก็ทุกท่านคุณเกิดเกียรตินะครับผู้อะไรนะครับภูริยาพรนะครับคุณวรรณาวิจิตรนะครับปีกลมนะครับเป็นเจ้าภาพประธานต้นบุญ 30,000 บาทนะครับอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับแล้วก็คุณนะครับคุณบรรเจิดบีดาวิภาสนะครับนะครับคุณพรนะครับคุณพี่ต้อยนะครับผมอาจมองไม่เห็นเทวดาเห็นไหมครับเทพเบื้องสูงท่านชอบอย่าหนีท่านหนีแล้วตกหนักนะครับเอาแบบนี้แหละเย็นๆอนุโมทนาบุญกับเราจะเชิดเลยใช่ไหมครับถ้ามีสิงโตลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับท่านจะมาเชิดหลวงปู่ทับวัดสุวรรณรามนะครับเชิดเพื่อบวงสรวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจ้าหน้าที่การเงินนะครับเดี๋ยวเอาเงินพญานาคนะครับเอาไปรับด้วยเดี๋ยวแจ้งยอดให้กับพี่น้องเราได้ทราบนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวท่านไม่ให้พูดท่านจะบอกว่าอนุโมทนาบุญนะพี่ก่อนครับโทษทีครับผมควรวางตรงนู้นแบบนี้ไหมครับขอโทษในเดือนนี้เลยครับก็เป็นการอวยพรท้ายวันธนมงคลหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับในวันนี้ด้วยเป็นงานบุญใหญ่ยิ่งใหญ่นะได้ร่วมกันสร้างหลวงพ่อพระทันใจหลวงพ่อทันใจพร้อมในวันนี้แล้วก็เป็นวันอายุวัฒนะหลวงพ่อชาญนะครับขอเสียงตบมืออีกหนึ่งครั้งครับมันเบาไปครับขอเรื่องดังอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับเป็นกำลังใจให้กับสาวพนักสิงโตนะครับลูกหลวงปู่ทักวัดสุวรรณรามนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมแสดงมุทิตาจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณพระรัตนตรัยแล้วก็หลวงพ่อนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับหน้าพุทธิหลวงพ่อเลยไปพัฒนาหลวงปู่โตพระธาตุนะแล้วก็ไปอวยพรนะให้หลวงพ่อนะหน้าพุทธิเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปหน้าพุทธิเลี้ยวซ้ายเลยนะครับตรงนี้ก็ขอใช้พื้นที่เป็นอีกพิธีสุดท้ายฝ่ามือนะครับที่เราจะไปริมน้ำเลยต่อไปก็เป็นพิธีนะครับที่เรารอคอยกันอยู่นะครับเปิดบุญบารมีนะครับวันนี้สร้างบุญมามากน้อยแค่ไหนเราไม่สนใจนะครับจิตที่ใสๆของพี่น้องงานนี้แหละนะครับจะประสบความสำเร็จด้วยแรงอธิษฐานของเรานะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีใบสีนะครับไว้เข้าร่วมเปิดบุญบารมีนะครับให้ไปบูชาใบสีไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะต้องใช้ใบสีในการเปิดบุญบารมีนะครับมันเป็นอามิสบูชาที่เราได้สรณะทั้งสามสรณะที่เราได้กราบได้ไหว้นั่นก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้อยู่ได้มีกินได้เพราะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าอนุโมทนาบุญให้กับเรานะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานนะครับเป็นที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ให้กับพี่น้องแล้วว่าอากาศนะครับเอาอะไรครับอากาศนะครับแปรปรวนมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นระยะนะครับเดี๋ยวแดดเมื่อกี้สิงโตเชิดนะครับต่อตัวแดดเปรี้ยงอยู่เลยพอเลิกเชิดแล้วไปทางนู้นแล้วนะครับฟ้าปิดเพื่อการกั้นความร่มเย็นให้กับเรานะครับอ
อนุโมทนาบุญครับคุณชาดลนะครับและครอบครัวนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการสร้างองค์หลวงพ่อเป็นใจนะครับนอกจากจะเป็นเจ้าภาพมีชื่ออยู่แล้วนะครับท่านก็ได้เอาซองไปเรียรายเพื่อจะเอามาถวายสร้างพระใหญ่ด้วยนะครับถวายกับวัดที่นี่ด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวคุณชาดลนะครับและก็ทุกๆคนของพี่น้องของเรานะครับหลวงพ่อเลยเดี๋ยวท่านนี้จะทำพิธีแล้วจ้าสิงโตพ่อเดี๋ยวต้องรดช่วยเสียงแล้วนะครับประธานมาแล้วนะครับยังไงอย่าล่าช้านะครับหาหลวงพ่อเลยเข้ากุฏิหลวงพ่อเลยให้จบพ่อเดี๋ยวประธานมาแล้วจะทำพิธีแล้วนะครับแนวขึ้นเลยหล่นแล้วหล่นเลยไปวางแล้วเลยแนวขึ้นเสียงแหบตะโกนไม่ดังนะครับไม่มีบทแรงมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เลยนะครับเพื่อดูหัวสิงโตหัวสิงโตไปคำนับด้านในเดี๋ยวจะงดใช้แล้วนะครับเพราะเนื่องจากประธานมาแล้วนะครับเปิดโอกาสให้เอาไปไหว้หลวงพ่อซะก่อนพี่น้องชาวจีนนะครับก็จะได้เฮงๆในวันปีใหม่นะครับกินไฟสิงโตทองนะครับอวยพรให้กับท่านทุกคนที่มาร่วมงานพร้อมทั้งอายุวัฒนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสด้วยนะครับเป็นองค์ที่สูงสุดกราบครั้งแรกก็คือกราบพระพุทธก็ขอบูชาใบสีนะครับพระธรรมพระสัจธรรมคำสั่งสอนก็บูชาด้วยใบสีเช่นเดียวกันนะครับครบพระรัตนตรัย3ครั้งก็คือบูชาด้วยใบสีนะครับพระรัตนตรัยก็คือสิ่งที่สูงที่สุดแล้วรองลงมาก็คุณพ่อคุณแม่เราก็บูชาด้วยใบสีเช่นเดียวกันนะครับไปอีกก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหลวงพ่อหลวงปู่อะไรก็ได้ที่เป็นครูบาอาจารย์เราขึ้นชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์เราก็บูชาด้วยใบสีเช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งในหลวงของเรานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ขอบูชาด้วยใบสีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณงามความดีบุญบารมีของเราได้ครับได้ครับเจ้าหน้าที่เอาเงินต่อพญานาคไปนับให้หน่อยครับแล้วแจ้งยอดด้วยนะครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเราทราบว่าเงินพญานาคได้เท่าไหร่นะครับนะครับบูชาคุณอารักขาเทวดาเทพเทวดาอยู่ที่บ้านก็ดีที่นี่ก็ดีนะครับท่านก็อนุโมทนาบุญกับเรานะครับด้วยบารมีของเทวดาเราก็ขอตอบแทนท่านด้วยความกตัญญูนะครับท่านช่วยเราเราก็ขอกตัญญูขอบูชาท่านด้วยใบสีแล้วก็เชิญท่านเป็นเจ้าภาพสร้างหลวงพ่อทันใจด้วยนะครับใบสีแล้วทำไมต้องมีผลไม้นะครับผลไม้นี้ก็ต้องเป็นผลไม้มงคลทั้งสิ้นนะครับผลไม้มงคลทั้งสิ้นจะไม่มีเครื่องดองของเมาเหล้ายาบุหรี่เทพเบื้องสูงท่านไม่ชอบอะไรครับเอาได้ครับเอาวางเลยครับเทพเบื้องสูงที่อัญเชิญมาท่านไม่ชอบนะครับฉะนั้นมันต้องเป็นของหอมแม้กระทั่งข้าวมัทุปยาสข้าวทิพย์ที่ถวายพระพุทธองค์นะครับต้องเอาเด็กที่ค่อนข้างจะนั่นหน่อยจะดีหน่อยนะครับค่อนข้างจะอยู่ในเกรดดีหน่อยเอาไปกวนตรงนั้นนะครับแล้วก็ถวายพระพุทธองค์ถวายเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอเวลาเปิดบุญบารมีเสร็จแล้วพี่น้องก็เอากลับไปได้อนุญาตแต่ก่อนจะเอากลับไปท่านต้องอธิษฐานก่อนนะครับให้เป็นโอสถทิพย์เอาไปให้มันมีประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วทานแล้วอิ่มทานแล้วอร่อยเท่านั้นมันก็ไร้ค่าของเหลือของที่ได้จากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นของที่มีพ
พลังและก็มีคุณมากที่สุดนะครับอย่างเช่นส้มอธิษฐานแล้วทานนะครับอะไรที่มันเป็นเฮงๆอ่ะส้มหล่นอะไรเนี่ยส้มหล่นส้มหล่นนะครับเราก็จะโชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานธุรกิจการงานหรือว่าการค้าขายหรือแม้แต่โชคลาภส้มหล่นแต่ต้องมีใจนะต้องอธิษฐานต้องมีใจจริงๆต้องศรัทธาจริงๆนะครับส้มโอท่านบอกว่าใครที่เก็บเงินไม่อยู่แตงโมให้อุ้มไปอธิษฐานนะครับอธิษฐานได้เงินมาเดือนนี้เป็นเศรษฐี 2-3 วันหมดแล้วนะครับเก็บไม่อยู่เอาไงก็ไม่อยู่แทนที่จะเอาไปใช้นู่นใช้นี่ไม่ใช่แล้วหมดแล้วเงินเดือนต่อไปก็เป็นเงินที่เก็บเงินเก็บเก่าเอาออกมาใช้นะครับมันก็มีแต่มันไม่อยู่มันก็มีมาเรื่อยๆเอาส้มโอกับแตงโมไปนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับเซลติดๆขัดๆในการเซ็นการเครือข่ายการอะไรต่างๆอยากจะลื่นไหลก็เอากล้วยมันจะได้กล้วยๆนะครับพี่น้องท่านใดที่ติดต่อธุรกิจการงานกับต่างประเทศหรืออยากจะไปต่างประเทศอธิษฐานแล้วก็ทานแอปเปิ้ลหรือว่าสาลี่นะครับนี่แหละมันเป็นอิทธิพลของผลไม้ที่มันจะส่งผลให้กับแรงอธิษฐานของเรานะครับคือต้องนับแล้วล่ะครับเอาไปนับแล้วครับครับจะติดต่อก็ได้ครับไม่เป็นไรที่เหลือเอาไปนับก่อนเดี๋ยวจะแจ้งยอดให้พี่น้องเรานะครับได้ครับผลไม้ที่เป็นพวงๆที่บ้านเราก็ละง้องละแง้งไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคู่บุญคู่บารมีรักกันนี่แหละแต่คุยกันไม่เกิน5คำเดี๋ยวไปแล้วเธออย่างงู้นฉันอย่างนี้ไม่เคยลงรอยกันสักทีแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเอาลองพวงๆหวานๆพวงๆลำไยองุ่นอะไรพวกนี้นะครับลองอธิษฐานแล้วลองยื่นให้เขาทานดูนะครับด้วยเป็นโอสถทิพย์ที่ท่านอธิษฐานจิตนะครับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยปฐวีธาตุหรือว่าธาตุต่างๆที่มารวมกันในน้ำมะพร้าวนะครับบริสุทธิ์ที่สุดนี่แหละรักษาโรคไข้แค่เจ็บได้ดีมากนะครับแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ท่านก็ดื่มอยู่ตลอดท่านตากตำนะครับเดินทางไปเปิดบุญบารมีจังหวัดนู้นวันนี้มากรุงเทพไปนู่นอีกแล้วอุบลอ้าวเช้าไปอุบลพอบ่ายไปศรีสะเกษมนอยู่อย่างเงี้ยข้ามไปข้ามมาท่านก็อาศัยนี่แหละแล้วก็พลังใจของท่านที่ท่านใจใหญ่ๆใสๆใหญ่ๆแล้วก็นี่ครับบำรุงธาตุด้วยน้ำมะพร้าวดีที่สุดนะครับเป็นธาตุที่ดีที่สุดฉะนั้นการเปิดบุญบารมีผลไม้ทิพย์นะครับที่มีมงคลตามชื่ออยู่แล้วนะครับมันก็จะส่งผลด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องนะครับเอาไปก็เอาไปอย่างนั้นเอาไปกินมันก็ไร้ผลลองดูคืออย่าไปลองของแต่ลองได้ลองดูว่ามันจะเฮงจริงไหมมันจะเก็บเงินอยู่จริงไหมนะครับแล้วมันจะลื่นไหลจริงไหมลองดูแต่อย่าแย่งทุกที่แย่งแบบเปิดไม่ได้เลยล้อมชนโต๊ะพังบ้างอะไรบ้างมีนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติดูซิว่าเศรษฐีอย่างเราจะกินผลไม้โอสถทิพย์เนี่ยกินอย่างเศรษฐีนะครับเอาไปคนละอันนึงเอาไปคนละหอบอย่าหอบอย่างนี้เอาไปหอบก็คือแบบว่า2มือก็พอแล้วนะครับเอาไปเผื่อคนที่บ้านให้เป็นเขาเรียกอะไรให้เป็นสิริมงคลจะให้ดีเอาไปตั้งที่หิ้งไว้สัก3วันไม่เน่าหรอกนะครับยังทานได้อยู่ให้เทพเทวดาที่บ้านท่านอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วค่อยเอามากินกันนะครับเอามาเป็นโอสถทิพย์เคล็ดลับในการเปิดบุญบารมีไม่มีหรอกครับที่อื่นนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิครับตอนนี้ท่านก็มาแล้วนะครับท่าน